ก่อนที่จะมาเป็นอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เนี่ยตอนเด็กพี่ฟ้าเคยฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้ววันนี้คือทางองค์กรมิสแกรนด์หรือว่าบอสนวัฒน์นี่ก็คือจัดทุกอย่างให้ออกมาดีมากๆเตรียมงานเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆก็ต้องบอกว่างานตารางงานค่อนข้างที่จะแน่นทุกอย่างมันต้องสุดมากๆขอบคุณคุณแม่ก่อนค่ะที่เขาเป็นครูคนแรกเลยที่สอนให้พี่ฟ้าร้องเพลงได้คนที่ให้โอกาสพี่ฟ้าก็สำคัญมากๆคุณแม่นวัฒน์ค่ะMiss Grand รุ่งเทพมหานมัน amazing มากๆค่ะเกินความคาดหวังคาดหมายเกินความฝันไปแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เนี่ยตอนเด็กพี่ฟ้าเคยฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นอะความฝันของเราคือเราอยากจะเป็นศิลปินจุดสูงสุดของการเป็นศิลปินก็คือการมีคอนเสิร์ตสักครั้งนึงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยและเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยแล้ววันนี้คือทางองค์กรมิสแกรนด์หรือว่าบอสนวัฒน์นี่ก็คือจัดทุกอย่างให้ออกมาดีมากๆแล้วก็คนเยอะเกินความคาดหมายเราไม่คิดว่าคนจะแบบรักแล้วก็อยากซัพพอร์ตอยากเห็นคอนเสิร์ตเรามากขนาดนี้ทุกอย่างมันเหมือนความฝันเลยค่ะมีความสุขมากๆค่ะความยากจริงๆเนี่ยการร้องเพลงไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เราเตรียมงานเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆก็ต้องบอกว่างานตารางงานค่อนข้างที่จะแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเหมือนจัดแบ่งมาเตรียมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบจะต้องการเป็นงานเตรียมออนไลน์มาก่อนซึ่งพอเรามาลงหน้างานจริงๆด้วยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเราทุ่มเทแล้วก็คือตั้งใจมากๆที่จะให้มันออกมาดีความยากที่สุดบนออนสเตจคอนเสิร์ตพี่ฟ้ามองว่าน่าจะเป็น Crazy Love ค่ะว่าเป็นการเต้นที่เต้นก็คือเต้นจริงๆแล้วเป็นเพลงแบบของแม่บียอนเซ่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องสุดมากๆแล้วเราก็ทำออกมาแบบเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็สนุกกับมันที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะแบบสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยถือว่าโชว์นั้นเป็นโชว์ที่ยากอยู่พอสมควรมีค่ะเยอะหนึ่งเลยปัญหาสุขภาพด้วยความที่เราทำงานหนักอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างที่เหมือนแบบภูมิเราตกเพราะว่าต้องเต้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราเหงื่อออกก็จะมีผดบ้างแบบเป็นคันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้สุขภาพเรานิดนึงค่ะที่มันดรอปไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการซ้อมนะคะแล้วก็จะมีหลายเพลงจริงๆมีเพลงเยอะมากที่เราอยากจะอัดเข้ามาอยู่ในคอนเสิร์ตแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าระยะเวลาค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็บางเพลงค่อนข้างที่จะเรากลัวว่าเราจะเอาไม่อยู่ก็เลยต้องตัดออกไปตัดออกไปบางส่วนแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจริงๆแค่วันเพลงเดียวเองมั้งคะที่ตัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้มองว่ามีอุปสรรคอะไรเลยนะคะเพราะว่าทุกคนคือเป็นมืออาชีพมากๆทั้งทีมแบนด์ทีมจัดแสงสีเสียงคอนเสิร์ตรวมถึงพี่แดนเซอร์ทุกคนเป็นมืออาชีพหมดเลยคือเราคัดจริงๆที่แบบเอาเป็นมืออาชีพมาร่วมโชว์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยดูโฟลว์แล้วก็ง่ายขอบคุณที่ทุกคนให้ความสำคัญกับคำว่าอิงฟ้ามหาชนค่ะ มันเลยเกิดคอนเสิร์ตแบบ The Grand Concert อิงฟ้ามหาชนขึ้นมาทุกคนอยากรู้ว่าไอ้นิยามคำว่าอิงฟ้ามหาชนมันเป็นยังไงอยากจะมาดูแล้วก็แฟนคลับทุกคนพร้อมที่จะ
ซัพพอร์ตอยากจะมาอยู่ในความทรงจำดีๆของพี่ฟ้าแบบคอนเสิร์ตครั้งแรกและที่สำคัญคือมันเป็นคอนเสิร์ตที่ส่งท้ายก่อนที่ฟ้าจะไปอินโดนีเซียที่จะไปแข่ง Miss Grand International ด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เกินความคาดหวังว่าตอนที่เราเปิดบัตรครั้งแรกแล้วคือหมดเกลี้ยงแล้วไม่พอก็คือพอเราเปิดรอบแต่ละรอบเรื่อยๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีบ้างคนที่แบบซื้อไว้แล้วติดธุระมาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราปล่อยบัตรเฮ้ยมีบัตรหลุดจองทุกคนก็คือซื้อคือมีคนรอพร้อมที่จะซื้อตลอดแล้วก็ที่มันมากไปมากกว่านั้นคือในฮอลไม่พอเราก็ต้องแบบเปิดฮอลเล็กแต่ก็ยังมีคนแบบอย่างน้อยคือให้ได้มาอยู่ในโมเมนต์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆมีความสุขมากๆก็อยากจะบอกว่ารักพวกเขามากๆจริงๆดับแรกเลยอยากขอบคุณคุณแม่ก่อนค่ะที่เขาเป็นครูคนแรกเลยที่สอนให้พี่ฟ้าร้องเพลงได้ไม่งั้นก็คงจะไม่เป็นอิงฟ้าถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณที่เขาสั่งสอนเรามาเลี้ยงเรามาแบบให้เรามาเป็นโตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนแบบนี้ได้ขอบคุณที่เป็นครูคนแรกแล้วก็เลี้ยงหนูให้เติบโตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนทุกวันนี้ได้ขอบคุณจริงๆแล้วก็คนที่ให้โอกาสพี่ฟ้าก็สำคัญมากๆเลยก็คือมอนวัฒน์ค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรจะสู้จนหมดตัวเพื่อน้องจำไว้วรรณวัฒน์อิสระไกรศรีคนที่มองเห็นถึงความสามารถของเราตั้งแต่แรกแม้จะเป็นวันแรกที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ว่าเขามองเห็นว่าพี่ฟ้าสามารถที่จะทำอะไรให้ใครหลายๆคนเห็นได้แล้ววันนี้พี่ฟ้าก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขอบคุณทีมงานทุกคนทางกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่อยู่ข้างๆกันเสมอแล้วก็คอยซัพพอร์ตแบบกิจกรรมทุกอย่างรวมถึงคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นมาดีแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้ทุกคนคอยแบบจัดเตรียมให้อะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ออกมาเพอร์เฟกต์แบบนี้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับค่ะที่มากันแบบท่วมท้นมากๆถ้าไม่มีพวกเขามันก็คอนเสิร์ตก็คงจะไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอนก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็รักซัพพอร์ตพี่ฟ้าแบบสุดหัวใจจริงๆค่ะจริงๆมันสนุกทุกโชว์เลยนะนี่ต้องบอกก่อนว่าทุกโชว์พี่ฟ้าเป็นคนนำเสนอทางกองก่อนอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราอยากได้เขาจะถามเราก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยจริงๆหนูอยากให้มีแบบเปิดมาด้วย4ภาคก่อนเพราะว่าแฟนคลับเราอ่ะมีทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเงี้ยเราก็เลยอยากเปิดมาแบบสวัสดีทุกภาคก่อนเลยแล้วก็ด้วยความที่แฟนคลับเราเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยจริงๆเราก็เลยอยากให้มีเพลงที่ทันสมัยและเพลงที่เป็นยุค90ด้วยเอามาอะแดปต์อยู่ในคอนเสิร์ตเรามีทั้งเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงตลาดที่ทุกคนสามารถร้องตามเราได้เพลงฮิตที่เราไม่ได้ร้องได้คนเดียวอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโชว์ที่ทุกคนเห็นมันแบบสำหรับฟ้าฟ้าว่ามันครบค่ะทั้งร้องเล่นแล้วก็เต้นเลยก็จะมีโชว์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มีแค่เพลงไทยนะพี่ฟ้าร้องก็ร้องเพลงสากลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ร้องเพลงเราก็ยังมีโชว์เต้นที่หลายๆคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยอนาคตไม่แน่ใจค่ะตอบไม่ได้เลยนี่ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่แล้วก็บอสนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแต่จริงพี่ฟ้าถามความรู้สึกพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยากมีอยู่แล้วค่ะล้านเปอร์เซ็นต์อยากผลิตผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับเขาได้ติดตามแล้วก็ชื่นชมกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความฝันของเราด้วยอยากจะมีซิงเกิลเพลงของเราที่มันสามารถแมสได้ทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอลุ้นดูค่ะมันอาจจะมีหลังจากเรากลับมาจากอินโดนีเซียอาจจะมีอิงฟ้ามหาชน2ก็ได้ก็เป็นการอันนี้เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายเป็นการส่งเราไปอินโดนีเซียอาจจะมีคอนเสิร์ตที่แบบเฉลิมฉลองก็ได้นะคะ ก็รอดูรอลุ้นดูค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้ค่ะขอบคุณเต็มที่ครับขอบคุณค่ะWe'll be right back.
ะอะไรเพราะว่ารักน้องอิงฟ้าค่ะตื่นเต้นมากตอนแรกก็รอ6สิงหาคมคือรอคิดว่าจะนานพอใกล้วันจริงโอ้โหไวมากขนลุกไม่หยุดสนุกกับพี่อิงฟ้าเฉยค่ะใช่คาดไม่คาดหวังอะไรเลยแค่ขอให้พี่เขาทำเต็มที่แล้วก็สนุกมาจะจอยด้วยกันดีกว่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา